ปี5ปี9ปี10ปีเท่ากับอายุโหมดนี้เลยก็ตามเราทุกคนมีบาดแผลเราทุกคนอาจจะมีความเจ็บปวดหรือว่ามีข้อผิดพลาดหรือเหมือนสิ่งที่เป็นต้นเหตุอ่ะให้เราเดินในจุดทุรกันดารอีก40ปีถ้าเราเรียนรู้บทเรียนเหมือนโยชูวาเรียนรู้นะครับคืออะไรไหมครับคือถ้าเรามีโอกาสรอบ2เวลาเรามีโอกาสที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นไปทำภารกิจที่พระเจ้ามอบหมายให้นะครับเราต้องแก้ไขสิ่งที่เป็นข้อผิดพลาดเดิมในอดีตเราต้องไม่เหยียบพลาดรอยซ้ำรอยเดิมที่ผิดพลาดเหมือนเดิมถ้าเราเคยมาที่โบสถ์เมื่อหลายปีมาแล้วไม่มีใครยิ้มกับฉันเลยในคริสตจักรแห่งนี้เวลาเรามีโอกาสเรามีคนใหม่เข้ามาในโบสถ์เราต้องทำไงครับยิ้มถ้าเราเป็นพยานเรารู้สึกเราไม่เข้าใจเลยเรื่องนี้พระคัมภีร์เปิดอ่านยังไงไม่เห็นมีใครเคยอธิบายเลยว่ามัทธิวยังไงทำไมเริ่มให้ฉันอ่านตั้งแต่บอกว่าอ่านพระคัมภีร์ใหม่ฉันหยิบมาแล้วเนี่ยพระคัมภีร์ใหม่พลิกไปหน้าแรกเลยพงศ์พันธุ์ของพระเยซูคริสต์มีชื่อเต็มไปหมดเลยฉันไม่เห็นเข้าใจอะไรเลยว่าพระเยซูก็ไปอียิปต์ไม่เห็นเข้าใจเลยแล้วมีคนแนะนำเราบอกว่าอย่าเริ่มอ่านที่มัทธิวเลยนะพลิกไปนิดนึงเริ่มอ่านที่ยอห์นดีกว่าถ้ามีคนใหม่เข้ามาในคริสตจักรแล้วเขาอยากหยิบพระคัมภีร์อ่านเขาเริ่มเลยปฐมกาลในปฐมกาลพระเจ้าสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเราอาจจะบอกเขากระซิบเล็กๆเบาๆพอจบปฐมกาลนะครับพลิกกลับไปอ่านนิดนึงเริ่มอ่านจากยอห์นเราจะได้เห็นว่าพระเยซูคริสต์ที่เสด็จมาเป็นพระเจ้าอะไรก็ตามที่เราเคยผิดพลาดเคยรู้สึกว่าเหมือนผิดหวังในอดีตเราอย่าปล่อยให้เป็นความผิดหวังต่อไปถึงคนรุ่นต่อไปนะเราแก้ไขตั้งแต่วันนี้โยชูวาก็ทำคนสอนแนม12คนโยชูวาบอกไม่เอาละคนที่มีชื่อเสียงดีคนที่มีชื่อจารึกเลยหรือเป็นตัวแทนของแต่ละเผ่าของอิสราเอลโยชูวาบอกไม่เอาละเอาแค่2คนไม่ต้องบันทึกชื่อเขาแล้วให้ไปปฏิบัติภารกิจเหมือนอย่างที่โยชูวาเคยทำและอย่างที่3นะครับสิ่งที่โยชูวาทำและโยชูวาได้รับคำหนุนใจจากพระเจ้าในบทที่1ที่เราได้เห็นมาคืออย่างแรกที่เราทำได้นะครับอย่างที่เราทำได้เพื่อจะสืบทอดพระพรที่เราได้รับคือเราต้องวางใจในพระเจ้าเหมือนอย่างที่โมเสสไว้วางใจโยชูวาก็ต้องไว้วางใจนั่นเหมือนกันในครั้งก่อนที่เราดูในโยชูวาบทแรกมีประโยคสำคัญที่เราก็จะจำได้คือจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดพระเจ้าย้ำด้วยกันถึง3ครั้งแล้วคนอิสราเอลเองก็ปฏิญาณกับโยชูวาเหมือนกันว่าเขาจะให้โยชูวาเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดเขาจะติดตามโยชูวาเหมือนอย่างติดตามโมเสสคนอื่นไม่รู้นะครับแต่ถ้าผมคนหนึ่งผมไม่อยากจะสืบต่อจากโมเสสเลยพระเจ้าย้ำด้วยกันถึง3ครั้งแล้วคนอิสราเอลเองก็ปฏิญาณกับโยชูวาเหมือนกันว่าเขาจะให้โยชูวาเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดเขาจะติดตามโยชูวาเหมือนอย่างติดตามโมเสสคนอื่นไม่รู้นะครับแต่ถ้าผมคนหนึ่งผมไม่อยากจะสืบต่อจากโมเสสเลยมีใครเคยไปรายงานหน้าชั้นแล้วเวลาเราไปรายงานหน้าชั้นนะครับถ้าคนก่อนหน้าเรานะรายงานต่อจากเขาเป็นไงครับรู้สึกสบายใจ อย่างน้อยไม่ได้แย่กว่าคนนี้แน่ๆเลยคนนี้ทำได้แย่มากเราต่อแล้วเราสิ่งที่ดีเลยแต่ถ้าคนที่เป็นคนที่ท็อปของห้องเลยนะคนที่ทำได้ดีที่สุดเลยทำแบบไร้ที่ติเลยรายงานก่อนหน้าเราแล้วเราให้เราต่อจากเขาเรารู้สึกไงครับหวั่นไหวตกใจสะเทือนใจวันนี้เราอาจจะรู้สึกท้อแท้ใจเหมือนชีวิตเราเจอมรสุมอย่าท้อแท้ใจครับวางใจในพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าที่เปลี่ยนแปลงพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าองค์เดิมนี้เป็นพระเจ้าที่ไม่มีวันเปลี่ยนไปในปฐมกาลพระเจ้าสัตย์ซื่ออย่างไรจนถึงวิวรณ์พระเจ้ายังสัตย์ซื่ออย่างนั้นอยู่พระเจ้ารักคนของพระองค์ตั้งแต่อาดัมตั้งแต่อับราฮัมพระเจ้ารักอย่างไรพระเจ้ารักเราและมีแผนการที่ดีในชีวิตของเราอย่างนั้นถ้าเราทำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด3อย่างนี้คือเราทำ ทำสิ่งดีที่เราได้รับมอบหมายมาทำตามแบบอย่างที่ดีที่เราได้รับเราทำต่อไปแล้วถ้าเราแก้ไขละรอบก่อนคนก่อนหน้าเราเขาทำผิดพลาดอย่างไรเราพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถแล้วถ้าเรายังดำเนินกับพระเจ้าด้วยความไว้วางใจแล้วมีพระพรมากมายในชีวิตของเราแต่เรามักจะลืมใช่ไหมครับในฝั่งหนึ่งของคำเทศนาที่ผมอยากจะแบ่งปันวันนี้คือเราจะรู้จักที่จะนำพระพรอย่างไรมีอะไรบ้างที่จะเป็นส่วนช่วยเราไม่ให้เราลืมเพราะเราลืมเหลือเกินเราลืมบ่อยมากเรามาดูตัวอย่างในวันนี้นะครับดูข้อที่4ด้วยกันนะครับโยชูวาบทที่2ข้อที่4บอกว่าแต่หญิงนั้นนะครับคือราฮับได้ซ่อนชายทั้งสองคนเสียแล้วจึงกล่าวว่ามีผู้ชายมาหาข้าพเจ้าจริงแต่เขามาจากไหนข้าพเจ้าไม่ทราบเมื่อคนเหล่านั้นก็ออกไปแล้วเขาไปทางไหนข้าพเจ้าไม่ทราบจงรีบตามเขาไปเถิดคงทางเขาแต่หญิงนั้นได้พาคนทั้งสองขึ้นไปบนหลังคาแล้วซ่อนตัวเขาไว้ใต้ต้นป่านซึ่งวางลำดับต่างไว้ที่ดาดฟ้าบนหลังคานั้นถ้าเราเป็นสองคนนั้นเราถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจนะในเมืองเยริโคเมืองยิ่งใหญ่ถ้าเราโดนจับได้นี่ตายแน่ๆไม่รู้ใครชอบดูภาพยนตร์หรือเปล่านะครับมีซีรีส์ตอนในอดีตนะครับที่เคยดูตอนเด็กๆแล้วจนตอนนี้ก็ยังมีภาคต่อๆมาอีกนะครับMission Impossible จำได้ไหมครับภารกิจที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ส่งคนไปเป็นตัวแทนถ้าเราดูนะครับเราจะรู้ว่าเวลาเราดูหนังสายลับดูหนังอะไรก็ตามจะมีสิ่งที่เราต้องลุ้นตลอดเวลาถ้าเป็นภารกิจแบบง่ายๆแบบเดินเข้าไปปุ๊บทำอะไรสำเร็จแล้วก็เดินออกมาเลยอย่างง่ายดายมันก็จะไม่ตื่นเต้นจริงไหมครับแต่ภารกิจส่วนใหญ่ของสายลับมีความตื่นเต้นเพราะว่ามันเสี่ยงตายถึงชีวิตสองคนนี้เหมือนกันครับเราไม่รู้จักชื่อของเขาแต่เรารู้ว่าเขาเป็นสายลับที่โยชูวาส่งไปสอดแนมเขาเข้าไปในเมืองแล้วโยชูวาบอกว่าเมืองนี้เมืองเยริโคเป็นเมืองที่สำคัญไปสำรวจเมืองนี้ดูแล้วเขาโดนจับได้มีคนบอกกษัตริย์เมืองนี้บอกว่ามีคนมาสอดแนมเราคิดถึงความตื่นเต้นนะครับว่าเขาจะไปไหนดีเมืองนี้มีกำแพงใหญ่ถ้าเมืองที่มีกำแพงใหญ่ปีนลงจากกำแพงออกไปก็อาจจะโดนจับเข้าไปบ้านใครก็อาจจะโดนจับ